น่าเศร้าสูญเสียพ่อเลี้ยงจากงานชาปนกิจทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายหลังจากเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทอย่างแตงโมพัทรธิดาไปแล้วล่าสุดแอนนาก็ยังต้องเศร้าต่อเนื่องที่ต้องมาสูญเสียพ่อเลี้ยงไปอีกคนด้วยสาเหตุจากโควิด-19 ซึ่งเสียชีวิตครบ100วันแล้วค่ะโดยเจ้าตัวได้จัดงานชาปนกิจศพอย่างเรียบๆมีแต่คนในครอบครัวมาร่วมงานโพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวว่าเป็นงานที่เงียบมีแค่คนในครอบครัวด้วยเหตุผลเรื่องโควิดมันไม่ได้จำเป็นเลยว่าจะมีคนมากี่คนแต่มันจำเป็นที่คนที่มารับเนี่ยและเข้าใจครอบครัวเรามากแค่ไหนขอโทษที่ไม่ได้เชิญใครนะคะล่าสุดแอนนาได้โพสต์ภาพงานศพของพ่อเลี้ยงใน Facebook พร้อมเขียนข้อความอีกว่าความเป็นลูกชายคนโตไม่ไหวต้องไหวทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ต้องเป็นหลักให้แม่ให้น้องบอกกับตัวเองห้ามเจ็บห้ามตายถ้าแม่กับน้องยังไม่สบายก็ยังสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจวันนี้พ่อเลี้ยงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแอนนาต้องเก่งต้องแกร่งเติมทางข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ต้องสู้เท่านั้นท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับแอนนาเป็นจำนวนมากค่ะ